เริ่มต้นการแข่งขันครับกับ Diamond Cat Airline ตรงนี้ครับผ่านทางไมต้านิดๆครับเฉียดโพชินกิครับกัดก้าครับไม่ค่อยผ่านเมืองใหญ่เท่าไหร่ครับแล้วลายผ่านตรงน้ำด้วยตรงนี้ครับตีจาก Diamond Cat เริ่มเข้าบ้านครับขยับเข้าบ้านกันนะตีที่2ครับเป็นเลฟพีเซนต์ครับเลฟพีเซนต์ตรงนี้เอาแล้วเหมือนเจอแล้วฮะเลฟพีเซนต์เหมือนเจอใครเหมือนเจอใครเก็บไปก่อนเลยครับเลฟพีเซนต์เก็บ SOS ลงไปหมดตีหรือเปล่าครับตรงนี้นอนไปหมดเลยครับ SOS เหลือทางด้านของแอนนาคนเดียวครับเกมนี้เข้มครับเลฟพีเซนต์ครับรอบที่แล้วตกรถตายทีมแรกครับมาวันนี้ครับเข้มก่อนเลยครับเลฟพีเซนต์ครับเก็บ SOS ไปได้ครับมีคานกันมาตรงนี้ครับต้องคานมาหาเพื่อนครับต้องคานมาหาเพื่อนครับไวรัสครับไวรัสครับไม่น่าจะรอดครับตรงนี้แล้วมีเคาะเก็บไปเลยครับทางด้านของเลฟพีเซนต์ครับพยายามจะเก็บ SOS P ไวรัสและเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของเลฟ JP แชมป์โซโล่เมื่อสักครู่ครับเก็บไปเลยครับอยู่ครับแล้วตรงนี้ครับ LK มีใครครับ LK คิดครับมีระเบิดแล้วปาระเบิดลงไปตรงนี้ครับเป็นสวัสดทางนู้นครับเก็บตรงนี้ตีไปได้ครับข้างหน้านี่คิดโดนเก็บล่วงลงไปแล้วโดนทางด้านของเรารีคอน X ครับเก็บไปเหมือนกันครับไอ้ดำครับค่อนข้างจะเข้มกันเลยทีเดียวครับกับ FPP ครับนี่ครับโคชินกิครับเมืองคนจริงครับ Emu Enchanted ครับมีสวัสดไอ้แบงค์อยู่ในบ้านแล้วสวัสดเลดี้ครับเก็บทางด้านของ Immune Chastate ไปได้ครับสักครู่และตรงนู้นครับตรงนู้นครับ Swag K1 ครับดื่มน้ำอมฤตกันตรงนี้ครับต้องปั๊มเลือดเหมือนจะโดนยิงหรือเปล่าครับขึ้นมาตรงนี้นี่ครับมี LK เต็มเมืองไปหมดครับด้านนี้ก็มีไปทางด้านของพายเยสครับ1ตีและ Swag Top ครับอยู่ตรงกลางคนเดียวอ๋อแล้วมีทากิครับทากิครับโดนคอเกือบตายเหมือนกันครับโดนทางด้านของพายเยสครับต้องเข้าบ้านไปก่อนครับแล้วมีโอเล่มาสมทบครับสวักตรงนี้เหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างนี่ครับ LK แล้วมีตรงนู้น13อีกตี้นึงครับ13จากทีมแซนด์วิชครับอยู่ตรงกลางครับแย่เลยครับทางด้านของสวักตรงนี้ครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วงกันนิดนึงครับทางด้านของตี12นี่อยู่มิลิทัลลี่ครับค่อนข้างจะเปล่าเปลี่ยวครับไม่น่าจะปะทะใครทีมที่ใกล้ที่สุดนี่ก็น่าจะเป็นทางด้านของดูดีดีครับตรงกลางครับวงอยู่ตรงกลางแบบนี้เมืองหลักเป็นนี่ครับโคชินกิครับไอ้ดำเคาะใครอยู่ตรงนั้นแล้วสแวกเควันครับเก็บไอเอสไปได้1คนครับสแวกเลดดิกครับไอ้ดำยิงสแวกเลดดิกดาวไปเหมือนกันครับแล้วจริงตรงนี้ครับสวัสดโดนไป1ครับปิ่นเนวดาวครับโดนเก็บลงไปดาวไปก่อนเลยครับปิ่นเนวดาวขึ้นไปชาร์จครับทางด้านของไอ้ดำแล้วเจอด้านบนครับด้านบนพยายามจะกันเพื่อนไว้ให้ครับเอาละครับแล้วขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายกระโดดมีอ้อมมีอ้อมหน้าอ้อมหลังแล้วขึ้นมาตรงนี้อ้อมแล้วตายคู่ครับโอ้โหครับโหดจริงๆครับทางด้านไอ้ดำครับสวัสดพยายามจะไอแบงค์ครับพยายามจะกระโดดลงระเบียงไปอ้อมขึ้นมาตุ๋ยตูดครับแต่ว่ารู้ทันครับไอดำนี่ฮะประสบการณ์ล้วนๆครับทางด้านของไอดำครับลาวลี่ฮะไปดูโอ้โหแล้วนู่นครับนู่นครับไปทำอะไรครับตี25ยังมิดเดิลไซครับมิดเดิลไซครับได้รถไหมครับโซซิเต็ดครับมิดเดิลไซบอกยังครับยังไม่เล่นกับใครครับไม่ขอเล่นกับใครครับตรงนี้เมืองนี้น่าสนใจครับแถวแถวโรงพยาบาลครับ JP เก็บสวักโอเล่ไปได้ครับแล้วตรงนี้ครับยังไงครับ LK JP ครับโดนสวักทากิคออยู่ไกลๆครับแล้วเก็บทางด้านของสวักโอเล่เสียชีวิตกันไปครับแล้ว LK JP ก็ดาวเหมือนกันครับเอาแล้วครับเหมือนมีเพื่อนกำลังขึ้นมาชูครับมาดึงให้ครับตรงนั้นเหลือสวัก K1 กับสวักท็อปครับสวักทากิอยู่มุมนู้นเลยฮะแล้วก็ LK นัทครับนัทเทพยังอยู่ตรงนี้ครับโอเค JP พยายามจะเคาะกับสวักอยู่ครับทากิครับแล้วเรียบร้อยครับดาวครับโดนทางด้านของนัทเทพครับลงเก็บลงไปครับอ๋อนี่ครับ LK อ๋อเขาตีเดียวกันนะ LK ครับ
นัทเทพโดนดาวไปเหมือนกันครับอาคว้าก็ดาวเหมือนกันครับตรงนี้ครับสวักท็อปเหมือนขึ้นมาชาร์จหรือเปล่าครับและสวักเควันครับโดนเก็บลงไปเลยครับตรงนี้ครับท็อปครับกับ DP ฮะพยายามจะไล่ชาร์จครับมีทากี้ครับทากี้เหมือนจะดาวอยู่ครับต้องไปชุบเพื่อนก่อนหรือเปล่าครับตรงนี้ดาวอยู่มุมไหนครับทากี้นู่นครับอยู่ในบ้านครับแล้วตรงนี้มี LK นัทเทพครับที่ดาวอยู่เหมือนกันครับนี่ฮะ LK JP ครับมาดึงให้ครับ43ครับยังอยู่ตรงนี้ครับ13แซนด์วิชครับมาแล้วครับแล้วตรงสะพานนี่น่าสนใจครับผมสนใจตรงสะพานมากๆเลยครับแล้วอ้าวแล้วยังไงครับมีดาวเกิดขึ้นแล้วครับตรงสะพานครับสะพานมีดาวครับโดนทางด้านของดูดีๆครับยิงมาจากที่บ้านครับโอ้โหบอกแล้วครับดูดีๆนี่ถึงจะมี2คนนี้ก็เข้มพอสมควรครับแต่ตี12ครับเหมือนจะรู้ตัวว่าไปสะพานที่ค่อนข้างจะยากครับ12ครับกอดฟาเธอร์ครับใช้คาเหมือนกันครับพยายามจะส่องสะพานครับแล้วตี1ครับตรงนี้ครับอยู่ในสะพานครับค่อนข้างจะเล่นยากแล้วครับเพราะโดน11กับโดน12กับทางด้านของ4ครับลุมเล็งสะพานแบบนี้ครับและนี่ครับ44เหมือนชะโงกมายิง12ครับแต่ไม่โดนครับเหมือนต้องหลบก่อนครับแล้วไปดูตรงนี้ครับมีปะทะกันน่าจะนัวกันอยู่ครับทางด้านของเจนเน็ตทีมตี9จาก T4K03 แชมป์เก่าครับเก็บเลดพรีเซนต์ไปได้2ครับแล้วเลดพรีเซนต์ JP ครับแชมป์โซโล่ของเรายังไงครับล็อกหลบไปล็อกหลบมาเอาแล้วอ้ําเหยินครับโดนคาคอล่วงลงไปเหมือนกันครับทางด้านของเมษาโดนคอแล้วเสียชีวิตไปครับเอาละครับเลปิเซนเหลือคนเดียวที่ยังไม่ดาวเป็นทางด้านของ JP ครับเอาละครับยังไงครับ JP พยายามจะแล้วตรงนี้ครับเพื่อนดาวถึง2คนครับแล้วเหมือนขวาซ้ายจะมีเข้ามาด้วยหรือเปล่าครับนี่ครับตี23ครับมีอยู่บ้านครับ NRC ครับพิมลีดครับอยู่ตรงนี้ด้วยครับเอาแล้วครับจะรอดหรือเปล่าครับทางด้านของอัมเหยินครับโดนเคาะดาวแล้วมีทีม9เข้ามาแหลมอีก1ตี้ครับวนรอบบ้านแล้ว JP และ PC ครับต้องหนีวงออกมาก่อนครับตอนนี้วงบีบแล้วฮะวงบีบแล้วต้องวิ่งเข้ามาหาแล้วไปครับตี9ครับตรงนี้มีรถจอดได้คันนึงแล้วอัมเหยินครับช่วยดึงอัมเหยินจะทันหรือเปล่าครับแบบนี้วงมาแบบนี้ทันหรือเปล่าครับชุบได้แต่จะปั๊มยาทันหรือเปล่าครับเอาแล้วครับขึ้นมาได้แล้วครับทางด้านของอัมเหยินครับได้ยาจากทางด้านของ JP ไป1อันครับแล้วจะทันหรือเปล่าครับโอเคครับปั๊มยาเล็กไปก่อนครับแล้วตรงสะพานนี่ยังมีประเด็นไม่จบครับเป็นดูดีๆครับท็อปชิโน่ครับยังพยายามจะเก็บตี11อย่างมิดเดิลไซส์2อยู่ฮะมิดเดิลไซส์2แล้วยิงกลับมาครับเห็นเหมือนกันครับมิดเดิลไซส์11 12 4ตรงนี้ครับเอาเลยครับแต่ว่าอยู่ในวงทั้ง3ตีครับแล้วเหมือนกอดฟาเธอร์ใจเห็นทางด้านของพิมวิครับเอาแล้วล่วงไปครับ MS มูลาดครับโดนคอร์สล่วงไปพิมวิก็แย่เหมือนกันครับเลือดเอาแล้วตายไปแล้ว2ครับเสียชีวิตไปแล้ว2ครับดักสะพานครับโดนข้างนอกยิงใส่เข้ามาครับไม่รอดครับมิดเดิลไซด์ครับจะดักสะพานแต่ตัวเองไม่รอดครับอยู่โล่งเกินไปครับโดนตีหน้าสะพานกับตีข้างสะพานเก็บเข้ามาครับตรงนี้พยายามจะดึงเพื่อนครับพิมวิกและเรียบร้อยครับโดนเคาะไปได้ครับทางด้านของ MS มูลาดครับแล้ววงบีบไปทางนี้ครับเข้าไปหา Easy Shot ครับเอาให้เราอยู่ในบ้านครับรถ Easy Shot ครับวงบีบมาหาแบบนี้ครับค่อนข้างเล่นง่ายแล้วครับอยู่แถวๆฟาร์มครับเขาแถวฟาร์มตรงนี้ถือว่าเป็นอีกที่นึงครับที่มีให้ที่ให้เล่นเยอะครับรับที่ไปหาตี10ครับยังไงครับตี10ยึดบ้านอยู่ครับ WSNN ครับอยู่ข้างบนบ้านครับเอาแล้วครับไม่รู้ชะตากรรมหรือเปล่าครับ Easy Shot ครับวิ่งผ่านไปหน้าตาเฉยครับ
วนรอบบ้านเช็ค1รอบครับจอดตรงนี้ยังไงยังไง TK Genet ฟาร์มก่อนครับเช็คครับเช็คครับเช็คครับไม่มีใครครับเช็คครับไม่มีใครครับแต่ด้านบนครับแต่ด้านบนครับตรงนี้เรียบร้อยครับมีนอนแมวอยู่ตรงเรียบร้อยมีโจรตึกอยู่1คนครับนอนรอยิงเลยครับเกือบเสียชีวิตเหมือนกันครับทางด้านของ Easy Shot ครับตี6ฮะแต่ก็เข้ามายึดบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับเราไปดู Diamond Cat ครับ Hard Death ครับยังอยู่ครบ4คนครับวันนี้ครับ Hard Death DMC June Steve McFish ครับแล้วก็ไอโบตองครับเริ่มเข้าวงหาโพซิชันเล่นครับตรงนี้แต่ไปเจอตี13ต้อนรับรับเสด็จอยู่ตรงบ้านครับยังไงโดนเคาะหรือเปล่าไม่เคาะครับปล่อยผ่านครับแล้วเคาะครับมีเคาะแล้วโดนแม็กฟิตไป1เมตรครับเข้าที่กระหม่อมครับเสียเลือดไปเหมือนกันเอาแล้วดักครับจะเอาครับจะเอาครับแล้วนี่ครับจูนครับเก็บสุพนัทไปได้ครับการดานครับเก็บเนปจูนเหมือนกันครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ครับ NRC พิมพ์ลีครับเห็นตี1จาก Diamond Cat ผ่านไปเคาะแบบนี้เคาะแบบนี้ยังไงก็ผ่านไปได้หรือเปล่าครับยังผ่านไปได้อยู่ครับและจอดเอาคืนครับนี่ครับตีนี้ไม่เคยยอมใครครับ Diamond Cat ครับมีหมายเลข2ครับสควอตเลฟ JP อยู่ด้านหน้าครับวิ่งดุมๆอยู่หรือเปล่าแล้วดุมๆอยู่ตรงนี้ครับเคาะใส่ไอ้บัวตองดาวครับบนตองดาวแล้วมีขวาเข้าหรือเปล่าครับมีขวาเข้าหรือเปล่าครับพิมลีอยู่ด้านล่างครับแล้วเอ็นจูนโดนยิงดาวไปเหมือนกันครับสตีฟแม็กฟินแล้ววงมาแบบนี้ครับเอาแล้วครับแล้วหลังมีเล็บ JP อ้ําเหินเข้ามาช่วยสมทบครับสตีฟแม็กฟินครับหลบหลังต้นไม้แล้วโดนยิงดาวไปเหมือนกันเหลือ5เดสคนเดียวเท่านั้นครับตีจาก Diamond Cat ครับปาสมกรอชุบเพื่อนครับแต่เล็บ JP วิ่งชาร์จไปแบบนี้เจอสตีฟแม็กฟินอยู่หลังต้นไม้แล้วยิงเสียชีวิตไปครับสตีฟแม็กฟินครับเสียชีวิตไปก่อนเลยครับอําเหินครับวิ่งเข้ามาสมทบครับยังไม่เข้าไปในสโมคครับไม่กล้าเข้าเหมือนกันครับตรงนี้เหมือนจะชุบทางด้านของฮาร์เดสครับขับรถล่อออกไปก่อนครับนี่ฮะฮาร์เดสครับขับรถหนีออกไปก่อนครับทิ้งเอ็นจูนไว้ตรงนี้ครับที่กำลังดาวอยู่ครับเหมือนจะไม่น่าจะทันครับเลยทิ้งไปเลยครับแล้ววงอัปเดตมาแบบนี้ครับโอ้โหครับเข้าหาอีซี่ช็อตครับมี25ครับลิตเติ้ลไซส์อีก1ทีมครับเอาแล้วเหมือนตี12อยู่ขอบวงครับกอดฟาเธอร์ตรงนี้ครับตี9ครับอ่าครับยังอยู่กันดีครับตี13ตี7ตี22พยายามจะเคลื่อนพลเข้ามาที่เพลย์โซนครับเราไปดูตี22ครับทางด้านของ King Thailand ครับสควอตจากบัตรครูครับเลือดเย็นครับเลือดเย็นครับตรงนี้ครับยึดบ้านลงรถเอาไว้ก่อนครับโพซิชั่นเนินต่ำแบบนี้ค่อนข้างจะเสียเปรียบครับบ้านหลังนี้ตรงนี้เรามาดูครับยังมีตี้ไหนที่ยังอยู่บ้างครับตี้2ครับเลฟพรีเซนต์ครับตี้3 66ครับตี้5คิสครับตี้ที่6ครับเป็นอีซี่ช็อตครับตี้ที่9เป็น T4K ครับแชมป์เก่า13ครับแซนด์วิชครับลาวลี่ยังอยู่1คนครับแค่9ทีมเท่านั้นครับแล้วตี้12กอดฟาเธอร์จะปะทะกับนี่ครับตี5ครับคริสครับมาจอดใกล้ๆกันเลยอ่ะแล้วลงจากรถมาตรงนี้โดนเคาะใส่แล้วเป็นทางด้านของคูลี่ครับยิงทางด้านของน็อตติงครับดาวไปเหมือนกันครับแล้วก็เทรดกันไปครับคนละดาวครับเป็นคูลี่ครับโดนยิงดาวไปแล้วด้านบนบ้านมีทางด้านของแนปหรือเปล่าครับแนปอยู่บนบ้านครับกอดฟาเธอร์จะขึ้นไปชาร์จหรือเปล่าครับกอดฟาเธอร์ครับขึ้นไปแล้วเจอแนปอยู่ตรงนี้ทำไมเอ้าแล้วอยู่ข้างบนครับบนหัวตรงนี้ขึ้นชาร์จ2ครับแนปโดนยิงดาวไปแล้วโดนเก็บเสียชีวิตไปเลยครับตี5ครับออกจากการแข่งขันไปเป็นตีที่9ครับได้ลำดับ9ครับเอายังอยู่ตรงนี้ครับเอายังอยู่อาร์ทิมิสยังอยู่อีก1คนครับอาร์ทิมิสครับยังแอบอยู่ครับเหมือนจะไม่รู้หรือเปล่าครับตี12เอาแล้วครับ
ที่12ของเราครับเหมือนจะไม่รู้ครับที่12พยายามจะเคาะใส่คิสคุณไมค์ครับยิงครับ2คิวยิงครับก็ MC 16ครับมี22ครับมาใกล้ๆที่5แบบนี้ครับยังไงครับโดนชาร์จแล้วครับอาร์เทมิสปั๊มเลือดอยู่ตรงนี้แต่มี2คนวิ่งมาชาร์จเป็นชิสไมค์กับกอดฟาเธอร์ชิสไมค์เปิดประตูมากอดฟาเธอร์เข้าด้านข้างแล้วยังไงโดนเก็บหรือเปล่าแล้วชิสไมค์โดนเก็บดาวลงไปแล้วเสียชีวิตไปเลยครับทางด้านของอาร์เทมิสครับบอกว่าเอากลับบ้านไปเลยครับชิสไมค์ครับยิงดาวแล้วเก็บเสียชีวิตไปแล้วโดนตามมาเก็บแบบนี้ครับอาร์เทมิสจะรอดหรือเปล่าและโดนทางด้านของกอดฟาเธอร์ครับเก็บเสียชีวิตไปได้ครับโอ้ฮะถือว่าเข้มพอสมควรครับทางด้านของอาร์เทมิสครับจากตี้ที่5ครับทีมอย่างคริสเราไปดูว่า64บิตฟ็อกครับด้านบนครับจากตี้6 76ครับขอใส่ตี้13ครับเป็นลูซิเฟอร์ครับโดนเคาะแบบนั้นวงบีบแบบนี้ยังไงครับรอดหรือเปล่าอ้าวแล้วมีโฮเฮลนะนอนตำเลือดอยู่แบบนี้ครับแล้วเป็นโพซิชันที่ได้เปรียบสุดๆไปเลยครับตี้6คันเด็ก64ครับ6666ครับอยู่กลางวงพอดิบพอดีแบบนี้ครับตี22ต้องเข้ามาเหมือนกันครับ Easy Shot ครับสปอต9ครับ T4K 03 City ครับเหลือ2ท่านครับงานหยาบแล้วครับตรงนี้เหลือแค่5ทีมเท่านั้นครับแล้วโทย2 TD Hell ครับขอใส่ตรงนั้นครับดาวไปเหมือนกันครับทางด้านของ KD โลโป้หรือเปล่าฮะและเสียชีวิตไปครับตี22ครับบัตรครูครับต้องชาร์จเลยครับเดอะเคซี่บูมครับเดอะเคซี่บูมวิ่งเข้ามายึดบ้านใกล้ๆตรงนี้เหมือนกันครับต้องเล่นเข้าวงก่อนครับแมสซอดครับตี13ก็ต้องพยายามจะเข้ามาเหมือนกันครับเอาแล้วครับวงแบบนี้เหลือ5สควอทแบบนี้ครับตี6ครับ Easy Shot วิ่งเลาะวงมาต้องปูสมองครับทางด้านของ13ครับสปอต13อย่างแซนวิชครับโดนเคาะครับลูซิเฟอร์โดนเคาะแบบนี้จะรอดหรือเปล่าครับขับรถมาชิดบ้านครับตี13แซนวิชครับดีดีเฮลครับเก็บแมสซอดดาวลงไปครับแล้วลูซิเฟอร์ครับโดนเคาะมาต้องแอบหลังห้องน้ำก่อนครับเอาฮะอยู่บนบ้านครับยิลเมทครับแล้วตรงนี้ครับที่เหลือลูซิเฟอร์คนเดียวครับแซนวีครับลูซิเฟอร์พยายามจะชุบทางด้านของ MC ขึ้นมาครับแล้วสอดครับคานอยู่ตรงนี้ฮะแต่เหมือนจะไม่มีใครเห็นนะแต่ไม่น่าจะทันครับแล้วโดนเคาะเรียบร้อยครับทีละเมตรครับเก็บแมสซอดไปเสียชีวิตไปเลยครับอ้าวแล้วทีละเมตรโดนเหมือนกันครับโดนมาจากด้านล่างครับเป็นทางด้านของ666ครับเหมือนจะแชมป์หรือเปล่าครับที่3แบบนี้อยู่กลางวงโพซิชันดีแบบนี้ครับแต่อาจจะโดนยัดระเบิดหรือเปล่าครับมี22จากบัตรครูครับอยู่ใกล้ๆครับและเหลือแค่4สควอชเท่านั้นครับนะจุดๆนี้ครับเอาแล้วมีขอใส่ทางด้านของหมายเลข9ครับ TK ครับ03 City ครับฟลองครับฟลองครับอยู่ตรงห้องน้ำเหลือท่านเดียวเท่านั้นครับแชมป์เก่าของเราครับแล้วสวิตเอ็มซีครับสวิตเอ็มซีพยายามจะเข้าชาร์จบ้านนะทางด้านตี666ยึดบ้านเอาไว้ครับสองล่างสองบนแบบนี้ครับจะเห็นหรือเปล่าแล้วเห็นหัวไวๆแล้วยิงไม่ทันครับหัวผุบผุบโผล่โผล่ฮะต้องอ้อมครับเปลี่ยนจุดเล่นครับขึ้นที่สูงกว่านี้อีกนิดครับแล้วชะโงกหัวไปเห็นหรือเปล่ายังหลบไปได้ครับต้องสูงกว่านี้ครับทางด้านของ MC บอกต้องสูงกว่านี้ครับแล้วส่องเห็นหรือเปล่าแล้วเข้าไปบนแล้วยิงตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับ TD Hell ครับ
โดนเก็บไปครับ MC สวีทครับตอนนี้น่าจะยังดึงกันได้ครับมีเสียงระเบิดมาแบบนี้ครับกระเด้งอยู่นอกบ้านครับเอาละครับแล้ว MC ครับกระโดดลงมาแซนด์วิช MC ครับมากับลูซิเฟอร์555ครับเข้าชาร์จบ้านเลยหรือเปล่าครับจังหวะนี้แล้ว TD Hell ครับต้องนอนปั๊มเลือดกันก่อนครับเอาละครับจะทันหรือเปล่าไม่น่าจะทันหรือเปล่าครับตรงนี้ขึ้นบ้านมาแล้วหมายเลข13ก็กระโดดชาร์จเข้ามาครับแล้วดาวลงไป1ครับแล้วข้างในนี้มี1คนครับแล้วเก็บไปได้เป็นที่เรียบร้อยครับตี13ครับเลือดเย็นจริงๆครับบัตโคครับเอาไม่ใช่ครับตี13เป็นแซนด์วิชครับนี่ฮะบัตครูกำลังเข้ามาครับคิงไทยแลนด์ครับเหมือนจะรู้ครับว่ามีการชาร์จขึ้นบนครับจะขึ้นมาซ้ำครับจะขึ้นมาซ้ำครับคิงไทยแลนด์ครับตอนนี้เหลือแค่3ทีมเท่านั้นครับแต่แล้วอีกตีหนึ่งเป็นนี่ครับหมายเลข9แชมป์เก่าครับยังเนียนอยู่ตรงนี้ครับอาฟองครับยังไม่เข้าไปแจมครับแล้วมีคิงไทยแลนด์อยู่นอกบ้านตรงนี้มีอาฟองใจเห็นหรือเปล่าครับและกระโดดลงมาแบบนี้ครับ MC โดนเก็บไปได้โดยคิงไทยแลนด์ครับข้างบนมีลูซิเฟอร์แต่ด้านนอกครับมีโจรอยู่คนหนึ่งครับ TK ครับอาฟองครับแล้วโดนวงบีบเข้าวงทันหรือเปล่าเข้าวงทันหรือเปล่าแล้วขับเข้าวงมาก่อนแล้วเจอคิงไทยแลนด์ครับยิงกับคิงไทยแลนด์แบบนี้ครับคิงไทยแลนด์จะโดนร่วงลงไปหรือเปล่าแล้วหมายเลข9ครับ TK ฟองครับมีแซนด์วิช3ตี้ตรงนี้ครับยังไงครับคิงไทยแลนด์โดนเก็บหรือเปล่าครับแล้วเป็นหมายเลข9ครับเก็บคิงไทยแลนด์ไปได้ครับแล้วเหลือ13ครับแล้วเรียบร้อยครับเป็นลูซิเฟอร์แมสซอดสวิต MC แล้วก็สวิต R ครับสวิต B ครับจากตี้แซนด์วิชครับแซนด์วิชครับได้แชมป์สำหรับค่ำคืนนี้ไปครับวู้ฮู้แล้วนี่คือแชมป์ของเราในค่ำคืนนี้ครับแชมป์เก่าของเราอย่างทีโกเคถึง3ซิตี้ครับที่เหลือเมื่อสักครู่ครับอาฟองแค่คนเดียวครับก็ทำได้ดีเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไปไม่ถึงดาวครับแล้วก็ที่3ของเราครับมีนี่ครับคิงไทยแลนด์ครับจากบัตรครูหรือเปล่าครับครูบัตรนะครับบัตรครูนะครับ